สำหรับเรื่องของการมีมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายแบน3สารพิษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยมีหนังสือที่สำคัญเนี่ยซึ่งรัฐบาลไทยก็ต้องให้ความสำคัญด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นหนังสือจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยยังทำหนังสือถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติรัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีคมนาคมเยอะมากกระจายให้ทุกกระทรวงเลยอ่ะโดยอ้างเนื้อหาสาระสำคัญถึงกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาหรือว่า USDA นะครับที่บอกว่ามีการตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยหลังจากที่มีการห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตร3ชนิดซึ่งเขาอ้างว่า USDA เนี่ยคาดการผลกระทบก็คือจะทำให้เกษตรกรไทยต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นค่ะนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือจะกระทบกับการส่งออกของสหรัฐอเมริกามายังประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะถั่วเหลืองข้าวสาลีกาแฟแอปเปิ้ลและองุ่นซึ่งผลผลิตเหล่านี้สหรัฐเนี่ยนะครับส่งเข้ามายังบ้านเราแล้วสหรัฐอเมริกายอมรับว่าเพราะสหรัฐอเมริกายังใช้สารไกลโฟเสตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไทยแบน3สารพิษเนี่ยนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือไกลโฟเสตจะกระทบต่อการส่งออกสินค้าจากสหรัฐนำเข้ามายังประเทศไทยแน่นอนนอกจากนี้ยังอ้างถึงเอกสารแนบนะครับที่ส่งถึงนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยว่าการแบนสารไกลโฟเสตโดยไม่พิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่นั้นจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวสาลีของไทยจึงหวังว่าประเทศไทยจะพิจารณาความกังวลนี้รวมถึงยังมีการอ้างหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาหรือว่า EPA ด้วยนะครับที่บอกว่าได้ประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์สอดคล้องกับความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานอื่นแล้วก็อ้างมาทั้งญี่ปุ่นสหภาพยุโรปออสเตรเลียและองค์การเกษตรแห่งสหประชาชาติแล้วก็บอกว่าจึงขอให้ชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับไกลโฟเสตนะครับจนกว่าจะสามารถจัดเตรียมนะฮะโอกาสสำหรับสหรัฐอเมริกาได้ว่าอย่างนั้นพอเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บพอมีหนังสือแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยโอ้โหหลายคนก็สับสนกับข้อมูลนะแล้วก็ไปถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเลยว่าท่านคะตกลงว่ายังไงได้รับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือยังไปถามท่านนายกตั้งแต่ช่วงเช้าเลยท่านผู้ชมตอน 9:40 นะฮะที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านนายกเนี่ยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเตรียมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยนะครับโดยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยทำหนังสือถึงนายกแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องท่านพลเอกประยุทธ์ตอบสั้นๆเพียงว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงเท่านั้นเองนะฮะยังไม่ได้ตอบอะไรมากกว่านี้ผู้สื่อข่าวก็เลยโอ้โหต้องไปถามถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยว่าอ้าวตกลงเนี่ยรับทราบไหมหนังสือเรื่องนี้และมีความคิดเห็นว่าอย่างไรไปถามเสี่ยหนูะนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลก่อนเลยซึ่งก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยนะครับที่ท่านมีหนังสือมาถึงนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณอนุทินยืนยันบอกว่าการที่มีคณะกรรมการวัตถุอันตรายห้ามการใช้3สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อภาคการเกษตร3สารชนิดเนี่ยนะครับบอกว่าใช้กฎหมายของไทยโดยคณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นผู้ดำเนินการภายใต้กฎหมายของไทยและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยส่วนนี้คือคำตอบนั่นก็หมายถึงว่าดังนั้นเมื่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติออกมาแล้วแบบนี้ก็จะต้องทำตามมติก็คือนี่ทำตามกฎหมายนะกฎหมายของไทยกฎหมายของไทยด้วยเมื่อมติบอกให้แบน
แล้วคนอื่นจะมาบอกไม่ให้แบนคุณอนุทินพูดอย่างนี้เลยจะมาใหญ่กว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้อย่างไรคำตอบนี้ได้ใจนะคะเพราะทำภายใต้กฎหมายะนะฮะคุณอนุทินยังพูดว่าจะต้องส่งหนังสือกลับไปชี้แจงยังสถานทูตสหรัฐอเมริกาหรือไม่ก็แล้วแต่คุณอนุทินยังบอกว่าหนังสือไม่ได้ส่งไปที่ตนด้วยนะนะฮะแต่ก็ย้ำว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนดังนั้นอะไรที่เป็นอันตรายนะครับต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนกระทรวงสาธารณสุขจะไปสนับสนุนไม่ได้ส่วนเรื่องการหาสารทดแทนไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขนะค่ะเพราะเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่จะต้องหาวิธีมาอย่างเช่นกระทรวงเกษตรเป็นต้นก็ย่อมพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะหาสารมาทดแทนให้ได้อันนี้เป็นส่วนของท่านรัฐมนตรีรับว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะคุณอนุทินที่ออกมาว่าอย่างนี้ค่ะ